สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนักศึกษาแม่โจ้จะตั้งคณะคณานัดโชว์จุดยืนติดแฮชแท็กปลูกกัญชาไม่กินสลิ่มวันที่25กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่านักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่เผยแพร่ประกาศคณะคณาเรื่องประกาศจัดตั้งคณะคณาระบุว่าเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2563นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ผู้ที่เคารพศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยทั้งในมหาวิทยาลัยรวมถึงในราชอาณาจักรไทยและผู้ที่ต่อต้านเผด็จการอำนาจนิยมทุกรูปแบบได้รวมตัวกันจัดตั้งคณะขึ้นมาประกาศระบุต่อว่าเพื่อที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยรวมถึงสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและความยุติธรรมผ่านการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่อต้านการละเมิดสิทธิของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างสันติโดยกรอบที่เรียกร้องดังนี้ 1. สร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งในสังคม 2. เรียกร้องสิทธิเสรีภาพความเสมอภาค 3. เรียกร้องประชาธิปไตยในทุกระดับ4. ต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบสุดท้ายนี้คณะคณาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยในการทำให้สังคมสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างเป็นระบบตามหลักพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยและจะมีส่วนทำให้ประชาชนรวมถึงนักศึกษาที่มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยสามารถแสดงความคิดเห็นทั้งในประเทศและในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ภายใต้หลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคทุกย่างก้าวที่เราเดินจะมีประชาธิปไตยเกิดขึ้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าโดยในช่วงเย็นวันนี้เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปคณะคณาได้มีการนัดรวมตัวเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองที่ลานจตุรัสมอแม่โจ้พร้อมระบุข้อความว่าเราเป็นประชาชนเรารักประชาธิปไตยประเทศนี้เป็นของใครถ้าไม่ใช่ประชาชนพร้อมติดแฮชแท็กมหาวิทยาลัยปลูกกัญชานักศึกษาไม่กินสลิ่มขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ